สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมโทนี่บุรีรัมย์ครับผมเมื่อนี้พามาเที่ยวครับพี่น้องนะครับมาบนโอ้เครื่องบินครับพามาบนเครื่องบินนะครับพอดีวันนี้ปลายทางครับปลายทางบุรีรัมย์นะครับเดินทางกลับบ้านนะครับน้องก็เลยแวะนะครับจุดนี้คือ RV Land Cafe นะครับเป็นเส้นแยกสีดานะครับถ้ามุ่งหน้าจากขอนแก่นสู่โคราชนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับที่ตกแต่งด้วยเครื่องบินเก่านะครับก็จะมีที่ถ่ายรูปแล้วก็มีวิวสวยๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับพี่น้องครับทั้งไทยทั้งลาวระบาดนี้เอาอย่าลืมครับคนไหนคนแชร์ไปกันแรงใจกันครับผมไปเบิ่งกันครับว่าความสวยงามนะครับมองนั่งพักผ่อนอีกมองนึงครับนะต้นใจถึกใจเด็กน้อยหลายหลายครับพี่น้องครับไปดูกันครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินเก่านะครับโอ้มีฮอดมาครับมีมามีหมองถ่ายรูปนะครับจุดถ่ายรูปนะครับนี่มีคาเฟ่นะครับมีหมองนั่งกินชมวิวชิลๆครับข้างบนก็มีอีกชั้นนึงครับข้างบนมีชั้นลอยส่วนทางผีก็เป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟก็ที่มีแบบที่เป็นดาดฟ้านะครับข้างบนนะครับดาดฟ้าอยู่ข้างบนครับตอนนี้เขากำลังสืบตัวครับเพื่อนบอกว่าสามารถขึ้นไปชมข้างในได้ครับพี่น้องสามารถเข้าไปชมข้างในได้นะครับนี่ครับพี่บินบินครับมากหลายมากเครื่องบินบรรยากาศโอเคเลยครับพี่น้องครับมานั่งกินกาแฟชิลๆครับก่อนเดินทางไปทั้งเขาโคราชหรือว่าไปทั้งบุรีรัมย์นะครับเนาะแอร์วีเลียนคาเฟ่นะครับขึ้นไปข้างบนกี่บาทตัวกี่บาทคนละร้อยเหรออันนี้ยากเหรอเพราะว่าอันนี้คือเป็นเอเชียใช่ไหมนี่น่าจะบอกว่าสองดาวคือเลขสองดาวเดี๋ยวเฮาขึ้นไปชมวิวด้านบนครับพี่น้องนะครับโอ้อันนี้เป็นร้านชั้น2ครับร้านชั้น2สำหรับนั่งนั่งชมวิวครับพี่น้องจากมุมสูงครับนั่งชมวิวมุมสูงนะครับสวยงามก็บรรยากาศดีอยู่ครับพี่น้องครับโอเคเลยเคยมักพนังเหรียญนั่งหัวนี่หอดทงนะครับทงนะแอร์ห้องแอร์ก็มีข้างในนั่นครับตู้คอนเทนเนอร์ห้องแอร์นะครับเป็นกระจกใสเมนูอาหารครับพี่น้องสำหรับนั่งกินนะครับในห้องกระจกครับห้องแอร์ครับห้องแอร์นะครับได้แล้วได้แล้ว
นี่บรรยากาศห้องเอครับพี่น้องคนใดอยากมานั่งในห้องเอคุณครับชมวิวทุ่งนานะครับวิวทุ่งนานะครับมีเตียงโซฟาบรรยากาศสนามหญ้าครับนี่ครับเปิดบริการขึ้นเครื่องบินทุกเสาร์อาทิตย์ในวันหยุดผู้ใหญ่150บาทฟรีเครื่องดื่ม1แก้วนะครับเด็กสูงไม่เกิน120บาทราคา100บาทฟรีเครื่องดื่ม1แก้วเช่นเดียวกันนะครับนะครับเอเวอร์แลนด์นะครับมาแล้วนี่ครับพี่น้องโอ้บาร์เรลจากบ้านจากเทือครับเอาละครับขึ้นเครื่องแล้วครับตอนนี้ครับปลายทางบุรีรัมย์ครับเครื่องแล้วเจ็บตัวด้วยจะหน้าเลยค่ะนี่ไหนก็ได้นี่ไหนก็ได้ขอบใจนะคะลูกสาวนี่แม่ให้น้องเขานั่งขายได้เลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องของอะไรคะเห็นการเป็นไทยค่ะการเป็นไทยอ๋อเห็นว่าเป็นสีม่วงการเป็นไทยไงมาถึงแล้วห้องกับตาลูกห้องกับตาลูกขอใส่แมสด้วยว้าวเอาไว้ห้องกับตาลนะครับใครจะให้บินนั่งถ่ายรูปโอ้โหเราจะบินกันแล้วนั่งเลยครับมีด้วยแม่ใส่แมสให้ผมหน่อยใส่แมสให้ผมแต่อย่าไปจับคันเร่งนะอย่าไปจับอะไรนะคะจับแล้วไม่บินหรอกเรามันจะบินไหมอ่ะไม่ค่ะเต็มตัวบินดึงคันโยกบึ้มเห็นไหมเหมือนขับรถยนต์ไหมลูกเลยผมกลัวสูงอ่ะเออเอาฟอสกดสิปุ่มอะไรบินกดสิห้องกับตันเท่ไหมอ่ะเท่ไหมโอเคไหมคะใช่ค่ะใช่เอาไว้เหยียบคันเร่งเอาไว้โยกเอาไว้จับบินขึ้นเอาบินเออนักบินแสดงว่ากัปตันต้องเก่งมากๆเลยนี่อุปกรณ์บางอย่างก็ใช่นี่นะถ่ายรูปบินตอนนั่งนั่งเลยนั่งประจำที่เดียวนั่งประจำที่นั่งลงนั่งแล้วเข็มขัดที่พี่จะไปกายนะตรงนี้มานั่งข้างหน้าเดี๋ยวลูกถ่ายรูปข้างหน้านี้อันนี้แล้วเข็มขัดเวลานั่งที่นี่เขาจะได้เข็มขัดอย่างนี้นั่งดีๆนั่งตรงVIP ที่นั่งเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องของ
ของสายการบินไทยนะคะเครื่องเก่าสายการบินไทยค่ะนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งส้นข้างหลังครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับพบกันใหม่ครับผมคลิปหนาครับมื้อนี้พามาเที่ยวนะครับก็อาจจะลืมครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับถ้าคุณได้อยากมาเที่ยวกับแม่ฟ้าครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ